กลับมาสนุกกันต่อครับกับไมค์ทองคำครั้งที่10รอบ30คนสุดท้ายครับวันนี้เราแข่งขันกับทีมทองประกายแสดนะครับผ่านไปแล้ว4ผู้แข่งขันของเรานะครับผู้แข่งขันคนสุดท้ายครับสาวอีสานเสียงทรงเสน่ห์ครับน้องปลายกนกพรเชิญครับดีครับลูกปลายนะฮะโอ้เป็นไงนั่งคนเดียวเหงาไหมลูกเหงามากเลยค่ะเนาะพอพี่ๆเขามาร้องอ่ะแล้วโหจับได้คนร้องคนสุดท้ายเลยอ่ะอ่ะพร้อมไหมวันนี้เพลงอะไรลูกวันนี้มาร้องเพลงสาวอุบลรักค่ะอ่ะก่อนร้องอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆทั้ง4ท่านที่นั่งเก้าอี้เต็มหมดแล้วพี่ๆคะถึงหนูจะเป็นน้องเล็กที่สุดก็ไม่ยอมอ่อนพ่อให้เหมือนเดิมนะคะร้องสู้นะเอาละครับมาลุ้นกับสาวคนนี้ไปด้วยกันนะครับมาดูว่าเธอจะได้กี่คะแนนและจะได้ไปนั่งเก้าอี้เซฟโซนตัวไหนครับน้องปลายครับในบทเพลงสาวอุบลรอรักเชิญครับปลายหมอต้องไปรับใช้ชาติอยู่ชายแดนหมอสัญญานะว่าจะรีบกลับมาจำได้ฟังมูลนาวส
าวสู้ทนร้อนฝนรอคอยข่าวฝนลาเริ่มแล้วลมหนาวพี่คงลืมสาวอุบลแล้วนมีจดหมายมาส่งครับปลายไม่ต้องรอมอสแล้วนะตอนนี้มอสกำลังจะแต่งงานแล้วสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่มอสขอโทษนะปลายปรบมือน้องปลายนะครับเสียงเพราะมากเลยนะแล้วก็เลือกเพลงได้เหมาะเหม่งกับแก้วเสียงของตัวเองจังเลยวันนี้ภาพรวมน่าพอใจมากๆฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วมันระมีดหูจังเลยอะตั้งแต่ต้นจนจบนะลูกแต่ว่าก็มีบางอย่างที่อยากให้ไปเป็นการบ้านนะลูกหนูอาจจะฟังไม่มากพอเพราะว่าหนูจะได้รู้ว่าพี่ต่ายเขาแบ่งลมยังไงวันนี้การแบ่งลมมีไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่หรอกบางทีมันทำให้รวบบ้างหรือทำให้สะดุดบ้างมีแค่จุดนี้เท่านั้นนอกนั้นนี่แบบเสียงสะกดจริงๆชื่นชมค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับอย่างว่านะครับมันเป็นเรื่องของการแข่งขันก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปนะได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนของน้องปลายจะเพียงพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะพี่บิ๊กนะเขาก็รอลุ้นอยู่พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไมค์ทองคำครั้งที่10รอบ30คนสุดท้ายครับ